ครับสวัสดีครับนี่เจชแมนชนูครับวันนี้จะมาตรวจเช็คซ่อมไฟชุดไฟหลอด12โวลต์ไฟชุดจ่ายนะครับมีปัญหานะครับเดี๋ยวให้ดูอาการก่อนดูการกันครับยังไม่ได้เปิดไฟนะครับชแมนทำเป็นไฟสนามไว้นะครับเป็น DC นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดโหลดประมาณ10ฟิลเตอร์แล้วประมาณ15โวลต์ DC นะครับผ่านหม้อแปลงนะหม้อแปลงแล้วก็บิดลิตรไฟแล้วก็4ฟิลเตอร์เนี่ยนะหม้อแปลงก็ชั้นหนูใช้หม้อแปลงตัวนี้เป็นไฟนี่อันนี้ไฟสนามนะครับเฮนรี่หม้อแปลง12โวลต์เข้า220นะครับถ้าจะไม่ชัดนะลูกประมาณ10แอมป์โอเคครับก็คือมีปัญหาชุดนี้นะครับให้ดูปัญหานิดนึงเดี๋ยวเปิดสวิตช์นะครับป้าบไฟจะตกนะครับไฟจะตกให้ดูปัญหากันไฟจะตกไฟ DC ตกเหลือประมาณ10โวลต์นะครับโอเคแล้วก็มาดูนี่เอามาควงเสร็จแล้วมีกับช่างนูไปควงก่อนเกินเที่ยวครับเที่ยวไปสวนนะครับเราเปิดได้เลยเกินเที่ยวจะมีปัญหาเอาหลอดไหนอ่ะหลอดนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นมีน้ำอยู่ด้วยมีน้ำอยู่เขาดูเป็น12โวลต์นะฮะ12โวลต์หลอดอะไรช่างแมวที่ใส่ไว้เป็นหลอด LED นะครับ4วัตต์นะครับเดี๋ยวดูตัดแล้วโคตรหลวมอันนี้ LED โอเคครับขั้วหลวมขั้วจะหลวมหน่อยอ๋อมีน้ำเข้าด้วยนะไอ้น้ำเข้าน้ำมันมีเข้าได้เลยยางไม่ดีแล้วมั้งยางหน้าน่าจะเข้าหน้ามีคราบพี่แต่หลอดโอเคไอ้นี่นะหลอดจะเป็นนี่ครับ DC AC นะครับDC AC ก็ได้12โวลต์นะครับ4วัตต์5วัตต์ได้มั้ย5วัตต์พอไหวนะเดี๋ยวเสร็จตัวโน้นพี่นี่5วัตต์5วัตต์โอเคอยู่เดี๋ยวขอเป็นเท่าไหร่12โวลต์นี่125วัตต์ได้ได้ LED อ่ะตัวนี้ LED ได้เป็นขั้วไม่ค่อยดีแล้วขั้วเหรอต้องงัดหน่อยต้องงัดหน่อยนี่โอเคอ่ะมาดูตัวปัญหาครับมีตัวนี้ครับพี่โอ้ไม่ได้เจอเลยครับนี่ทะลุพอดีรู้สึกอยู่ตรงกลางเลยนะพอดีอ๋อครับพี่จะมีปัญหานะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูแค่เปิดแค่ชุดเดียวนะครับเนี่ยจะมีปัญหาชุดนี้นะครับทำให้ไฟตกนะครับโอ้ยร้อนร้อนร้อนไอ้นี่จะเป็นหลอดฟิลิปนะครับฟิลิป12โวลต์แต่วัดไม่ได้นะร้อนมากโอ้ยไม่ใช่ LED นะครับตัวนี้50วัตต์นะตัวนี้โอ้ยไม่ไหวร้อนร้อนร้อนนี่แหละมันดึงร้อนมากใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ใช้กับของชแมวไม่ได้เผื่อทำไว้วงจรไหมต้องเป็นหลอด LED นะครับขั่วไม่ค่อยดีต้องใส่ไปนี่นะครับไหนใน LED ต้องใส่เป็น LED นะครับนี่4วัตต์เหมือนกันตัวนี้ผมถอดจากรุ่นอันถอดมาจากไหนถอดจากข้างหลังเลยถอดมาถามแม่ว่ามันใช่ป่ะใช่ LED
ป็น LED นะครับเขาประกอบกันแต่ช่างที่เขามาก็ช่างบางคนเขาก็โอเคนะที่เห็นนะก็มีบางคนใช่ใช่เขาจะมีน้องอะไรน้องเขยครับน้องเหลืองเหลืองตัวนี้เขาอะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่สามีอะอะไรสักอย่างเขาอ้วนนิดนึงนะอ้วนเหรอถ้าถ้าอ๋อถ้าน้ำมันผอมๆใช่ไหมถ้าน้ำมันสูงอะไม่ได้อ้วนนิดนึงเขาบอกว่าในข้างตรงนี้ทีนี้อันเนี้ยก็มาถึงมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบว่าเดี๋ยวก็เลยถึงงานเอาเป็นไม่ตีลูกสวัสดีสวัสดีครับ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 เอาลงลงของครับใช้ครัวให้ดีนะครับไล่แล้วส่วนในบ่อพี่จะเทเสร็จแล้วอ่ะหน้าสำคัญแบบหน้าถือที่เรามีแบบไหนสำคัญนะตลอดอะไรเงี้ยใช่ตรงพื้นตรงข้างอ่ะตอนนี้เป็นวอร์มนะหลอดวอร์มคือถ้าผมใส่เดียวกันแล้วกันบ่อปลาดูอีกหลอดนึงแต่ถ้าผมว่าต่อไปอ่ะจะทำเป็นแบบเสาน้ำไม่ได้นะจุดนั้นจุดนั้น LED มั้งนั่น LED มาดูตัวนี้นะฮะโอ้สังเกตง่ายฮะจับเนี่ยจะร้อนเนาะจับแต่ตรงโคมตรงโคมนะฮะจะเป็นตัวดึงไฟร้อนจีเลยนี่บอกต้าจับดูที่ตัวโคมก็ได้เลี้ยงปลาคาร์ฟไปอย่างนี้ล่ะคือต้องสิ่งปันหายคือต้องไปเลี้ยงปลาคาร์ฟเขาอย่างนี้ล่ะใช่ป่ะใช่มันขาดออกไม่ได้ปัญหาคือมันขาดออกไม่ได้อย่างเดียวมันอยู่เลยที่ออฟก็เลยมันเลี้ยงธรรมชาติอย่างเงี้ยแบบไม่ได้อะไรร้อนนะครับร้อนให้มีน้ำดูสวยงามพอจบหลอดไส้จะใช้ไม่ได้นะจับไม่ได้ร้อนครับไม่มีอะไรเลยแค่ระบบน้ำกับไอ้ร้อนชึ้งเลยทิ้งไว้นะชั้นนัวดูตัวนี้ครับก็ดูเข้ามาเหมือนกันจับเอาดีเนี่ยจับตัวนี้ก็โอเคแล้วต้องเก็บตรงโคมต้องหัวหลวมตรงโคมต้องไม่ร้อนอ๋อใหญ่หาน่าจะได้แต่ว่าดูแรงไฟต่อนยาวกว่าสามบาทเจอการเจอต้องการเสียต้องการให้ต่อจับดูโคมก็รู้แล้วจ้าคราวนี้ช่างแมวก็มาเช็คดูแรงไฟนะครับตั้งดีซี50โวลต์วัตต์นะครับครับนะครับไฟจะไม่ตกนะครับเอาหลอดที่เป็นหลอดไส้ธรรมดาออกนะครับที่เป็น50วัตต์ออกเอา4วัตต์ LED ไปใส่นะครับนี่ลูกค้าซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับแล้วก็พอดีไม่เข้าใจว่าเป็น12โวลต์แต่ว่าเป็นต้องเป็น LED ครับ4วัตต์เอา50วัตต์มาใส่เรียบร้อยครับวงจรจ่ายไฟไม่พอเดี๋ยวจะลองเปิดทั้งหมดดูเดี๋ยวซะเอาออกหมดยังต้าไม่ใช่จับดูโครงเลยเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยหลอดน่าใช่แก้วเลยหลอดไหนที่หลอดนั้นหลอดเดียวเลยอ๋อหลอดนั้นก็50วัตต์อ่ะอยู่ตรงนู้นนะอีกหลอดนึงอ่ะตรงนั่นมาเดี๋ยวลองเปิดทั้งหมดเนี่ยยังมีอยู่มั้งยังโหลดอยู่ก็ยังมีบางหลอดอยู่ที่เป็น50วัตต์ต้องออกนะครับต้อง4วัตต์ใส่นะครับโอเคก็มานี่ครับท่านแมวขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมไฟสนามหญ้านะครับที่ท่านแมวดัดแปลงไว้ว่าให้เป็นหลอด LED ที่42โวลต์นะครับแต่เป็น LED 4วัตต์12โวลต์ลูกค้าเขาเอา50วัตต์มาใส่ก็เลยเกิดปัญหาไฟจ่ายไม่พอก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมไฟสนามนะครับในกรณีที่แปลงเป็น12โวลต์ DC แล้วสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe ด้านล่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจท่านแมวและท่านหนูครับสู้ๆครับ